้บันเทิงในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนบุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดีก่อนทำก็มีใจผ่องใสกำลังทำก็ใจแช่มชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขใจไม่หวนเสียดายทายธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดีแทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจือด้วยโทษและภัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทำให้จิตใจคุ้นกับความดีเมื่อคุ้นกับความดีเสียแล้วย่อมขยแยงต่อความชั่วเหมือนคนคุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปรารถนาความสกปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจคนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นธรรมิกะอุบาสกเรื่องธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทำบุญมากถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์แทบทุกชนิดเป็นต้นว่าสลากพัดคือออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดถูกของผู้ใดผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขิกพัดคืออาหารที่ถวายทุก15วันสังฆพัดคืออาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์อุโปสถิกพัดอาหารถวายในวันอุโบสถอาคันตุกพัดอาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมาวาสาวาสิกพัดอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาธรรมิกอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและภรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการฉะนี้ต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระศาสดาขอให้ส่งภิกษุจำนวน8รูปหรือ16รูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วอุบาสกขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งท่านประสงค์จะฟังสูตรใดเล่าอุบาสกสติปัฏฐานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปัฏฐานสูตรว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายมีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลก6ชั้นเทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ธรรมิกะอุบาสกละกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตนอุบาสกไม่ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนเถิดภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตนจึงหยุดนิ่งเสียบุตรธิดาของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ทั้งๆที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมรณภัยโอ๋หนอสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่ใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปวัดเชตวันอุบาสกกลับได้สติถามลูกๆว่าพวกเจ้าร้องไห้ทำไมพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังแล้วเมื่อท่านกำลังสวดพ่อก็ห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพ่อบอกว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยลูกว่าลูกมีพวงมาลัยสำหรับพ่อบ้างไหมมีพ่อถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเอาพวงมาลัยมาเมื่อลูกๆเอาพวงมาลัยมาแล้วธรรมิกะอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนน่ารื่นรมลูกๆตอบว่าชั้นดุสิตดี
พราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายธรรมิกอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงสิ่งอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยนี้จงคล้องรถที่มาจากชั้นดุสิตแล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เหวี่ยงพวงดอกไม้ไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไม่ธรรมิกอุบาสกบอกบุตรว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลยหากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเราก็จงทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำแล้วธรรมิกอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏขึ้นในรถอันมาจากชั้นดุสิตเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับมาถึงเชตวนารามพระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบันเทิงในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วเกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นอาทิผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองผู้ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทำบาปไว้และเมื่อไปทุกขติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกับที่ผ่านๆมาเพราะกล่าวถึงผู้ทำบาปแล้วเดือดร้อนหรือเศร้าโศกในทางตรงกันข้ามคนไม่ได้ทำบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทุกขนิบาตอังคุตระนิกายว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างคือเรื่องที่ได้ทำทุจริตไว้หนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ทำสุจริตหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าความลับสำหรับคนทำชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองย่อมเห็นตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทำหรือไม่ได้ทำแต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผลาญผู้ทำส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำสุจริตไว้นั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเวไร้ที่พึ่งทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของตนได้ดีเท่าการระลึกถึงความดีที่ตนกระทำมันให้รู้สึกเอิบอาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกทรัพย์ภายในคือบุญนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทำไว้ย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกข์ความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึกถึงยิ่งต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปแล้วอีกยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแต่ความสุขปัจจุบันมากเกินไป